بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะก่อนอื่นก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่ายินดีมากนะที่ได้มาพบกับพี่น้องที่นี่แล้วก็ขอรับทรงตอบแทนทุกท่านที่มีส่วนในการให้มีการพูดคุยเรียนรู้เรื่องศาสนานี้เกิดขึ้นแล้วก็ขอรับตาลาทรงตอบแทนทุกขากล้องนี่นะพี่น้องที่ได้มาถ่ายแล้วก็ทุกไมโครโฟนนี้นะทุกวันนี้ไมค์ติดที่หน้าอกนี่วันหนึ่งประมาณทั้ง 4-5 อันได้นะอันนี้ทุกส่วนนะพี่น้องเราอย่าคิดว่าคือความดีในบางครั้งเรามองว่ามีคนอื่นทำแล้วเราก็ไม่ต้องไปทำซึ่งเรารู้ว่าความดีเนี่ยมันไม่ต้องมาซอยแบ่งกันนะคือใครทำคนนั้นก็ได้ไปด้วยวันนี้เนี่ยดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลาอิยะฮดิยัลลอฮุบิกะรอญุลันวาฮิดันคอยรุลละกะมินฮัมดินนามการที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เจ้าได้ให้คนๆนึงได้รับทางนำเนี่ยดีกว่าการที่เจ้าจะอะไรฮะมีอูฐแดงไว้ครอบครองซะอีกคือสิ่งที่มีค่าที่สุดเนี่ยในการที่เราจะครอบครองไว้เนี่ยการที่เราได้ให้คนได้รับทางนำนั้นเนี่ยมันดีซะยิ่งกว่าอีกเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยบางครั้งสิ่งที่เราได้ทำกันในการไลฟ์สดหรือว่าการอัดวิดีโอไปลง YouTube ไปลงอะไรเนี่ยพี่น้องลองคิดนะว่าถ้ามีคนดูสักเดือนละ1คนน่ะกว่าจะวันกิยามะห์จะมีคนดูของเราสักกี่คนแล้วถ้ามีคนแชร์สักเดือนละ1คนเนี่ยกว่าจะถึงวันกิยามะห์เนี่ยนะเราจะรับผลบุญไปเท่าไหร่สื่อต่างๆในปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นสื่อที่ทำให้เราได้สร้างความวุ่นวายอย่างเดียวนะถ้าเราใช้มันมาในมุมดีเนี่ยมันก็จะพาไปดีด้วยแต่ถ้าหากว่าเราปล่อยมันให้มันพาเราไปในมุมที่ไม่ดีเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนที่ไปอยู่เจอในมุมที่มันไม่ดีเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยหรือว่านับสูงของคนเราเนี่ยเวลาที่เราดึงมันมาสู่สิ่งที่ดีงามเนี่ยมันก็จะมาแต่ว่าถ้าหากว่าเราปล่อยให้มันไปตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของมันเนี่ยมันก็จะพาไปคือคนที่เดินตามอารมณ์ของตัวเองเนี่ยถึงแม้จะมีความรู้ก็หลงได้นะพี่น้องดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอัฟรอไอตามานิตตะคะซะอิลาฮะฮูฮาวาวะอดัลละฮุลลอฮุอะลาอิลมเจ้าเห็นมั้ยว่าคนที่ยึดเอาอารมณ์ฝ่ายต่ำของเขาเป็นพระเจ้าคือเดินตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของเขาและวะอดัลละฮุลลอฮุอะลาอิลมอัลเลาะห์ตะอาลาให้เขาหลงทางทั้งที่มีความรู้นั่นแหละเพราะนั้นบางครั้งในการที่เรามีความรู้อย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่พอนะพี่น้องต้องขจัดอารมณ์ของตัวเองไปด้วยขจัดนับสูงตัวเองไปด้วยขจัดความรู้สึกอารมณ์ไฟต่ำของเราเนี่ยที่เราจะมาคิดในมุมเดียวของเราโดยที่ไม่แผ่กว้างในการศึกษาหาความรู้นะวันนี้ทำดุลิลลาห์นะพี่น้องได้นั่งฟังได้รับฟังความรู้ซึ่งผมเนี่ยตั้งใจอยากจะมานั่งฟังอาจารย์ซอดิกีนอับดุลบารีนะแต่มาไม่ทันพี่น้องคือถ้าจะบอกว่าหลงทางนะมันแค่เสียเวลานะแต่ถ้าหลงดุนยานะเสียอาเคโรนะผมวิ่งมาทางสายมอเตอร์เวย์นะจังในสัทธาชนเนี่ยหมายเลข9เนี่ยจริงมันต้องมาลงอ่อนนุชใช่ไหมแล้วผมออกไปศรีนครินทร์ได้ยังไงก็ไม่รู้ช่วงศรีนครินทร์แล้วผมก็ต้องมาลงที่พัฒนาการมาแล้วก็ตรงไปจริงมันต้องเลี้ยวซ้ายใช่ไหมเวลาถึงแยกอ่อนนุชเนี่ยผมออกไปขวานู่นนะออกไปขวาแล้วก็ไปยูเทิร์นกลับมาแล้วโทรศัพท์ก็ลืมออกมาจะโทรถามใครก็ไม่ได้ดีนะจำมาได้ว่าซอย55/1กับทับ2นะคือก็ขานมาเลยแล้วก็ทำดีลานะที่ว่าร้านอยู่ติดถนนใหญ่นะครับเราก็เลยได้เจอร้านง่ายนะไม่หลงถ้าอยู่ในซอยก็น่าจะสนุกแหละนะน่าจะสนุกนะก็ทำดีลานะพี่น้องหัวข้อของเราในวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะครอบคลุมนะพี่น้องเพราะว่าหรือว่าค่อนข้างจะต้องการคำอธิบายให้เราได้เข้าใจระดับหนึ่งเพราะว่าคำว่าฮุรริยะคำว่าสิทธิเสรีภาพเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรามองไปในมุมที่เป็นมุมของเราอ่ะคือทุกคนจะมีมุมของตัวเองเราสังเกตนะว่าเราอย่างผู้ใหญ่เนี่ยไม่ใช่เราแต่ว่าผมยังไม่ใช่ผมยังเด็กอยู่นะอย่างมุมของผู้ใหญ่เนี่ยมองในเรื่องของวัยรุ่นเนี่ยมองอีกมุมหนึ่งแต่เด็กวัยรุ่นเนี่ยมองในมุมของเขาเนี่ยเขาก็จะมองในมุมหนึ่งบางครั้งเขามองดูว่าทำไมผู้ใหญ่ไม่ปล่อยเราทำไมผู้ใหญ่ไม่ให้โอกาสเราทำไมผู้ใหญ่ไม่ให้เสรีภาพเราอันนี้คือการมองในมุมของเขาเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราต้องพยายามที่จะดึงกันกลับเข้ามาสู่อะไรฮะ
ดึงกลับกันเข้ามาสู่มุมของอิสลามให้ได้นี่คือวิธีการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้ในตอนที่ท่านได้ทำการดะวะชาวกุเรชที่นครมักกะแล้วท่านนบีก็พยายามที่จะให้พวกเขาเนี่ยกลับมาสู่แนวทางที่ถูกต้องเพราะอะไรฮะเพราะทุกคนมีความคิดในเรื่องสิทธิเสรีภาพของตัวเองชาวกุเรชในนครมักกะเขามองดูว่าสิทธิเสรีภาพของเขาในการที่เขาอยากจะทำอะไรก็ได้เขาอยากจะอิบาดะห์ต่อสิ่งใดก็ได้เขาอยากจะไปกราบไหว้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ได้แต่หารู้ไหมว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยได้ส่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่อที่จะมาวางรูปแบบพี่น้องอะแล้วอย่างที่เราได้ฟังพี่น้องของเราได้กลับมาสู่อิสลามนะเนี่ยมะที่ยิ่งใหญ่ที่เราได้มาเนี่ยคือเนี่ยมะอิสลามที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้กับเราให้เราได้เป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นเราอย่าสูญเสียเนี่ยมะตรงนี้ไปที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้กับเราและอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่มาจากพระเจ้ามาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องคิดดูนะว่าอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างมนุษย์มาแล้วพระองค์สร้างมนุษย์มาแล้วพระองค์ก็วางระบบวางรูปแบบมาให้กับมนุษย์ถามว่าสิ่งที่ผู้สร้างวางมาให้กับสิ่งถูกสร้างเนี่ยมันเหมาะสมกว่าหรือว่าสิ่งถูกสร้างเนี่ยต้องมาวางรูปแบบกันเอาเองวันนี้เรามาบอกว่าสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนในวันนี้เนี่ยมันมีคำที่เรียกว่าอะไรฮะเขาเรียกว่าคำอะไรฮะคำเป็นคำนิยามคำบางคำลวงอ่ะเขาใช้คำว่าอะไรนะบางทีคือคำที่มันดูสวยหรูอ่ะแต่ว่ามันแฝงไว้ข้างหลังนั้นเนี่ยด้วยกับอะไรฮะด้วยกับสิ่งไม่ดีอยู่ซึ่งสิ่งพวกนี้เนี่ยมันมาตั้งแต่ในยุคของท่านนบียุคของบรรดาซอฮาบะห์ละตั้งแต่ยุคที่เกิดพวกฟิรอกต่างๆพวกมุอ์ตะซิลานะพี่น้องพวกมุอ์ตะซิลาเนี่ยเป็นแนวคิดแห่งการปฏิเสธซิฟัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิเสธสิฟัตต่างๆของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกกลุ่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราต้องมีเตาฮีดเขาบอกของเขาเนี่ยมีเตาฮีดของเขาต้องมีอัมมินมะอรูฟวะนะฮานินมุนกัรแต่คำว่าเตาฮีดของเขาเนี่ยมันแฝงไว้ข้างหลังแฝงข้างหลังด้วยกับคำว่าด้วยกับอะไรฮะเขาบอกว่าเขามีเตาฮีดหมายความว่าต้องไม่มีสิฟัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมุอ์ตะซิลาบอกว่าสิฟัตหลายๆตัวเนี่ยมันทำให้พระเจ้ามีหลายองค์เพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลามีหนึ่งเดียวไม่มีซิฟัตอะไรเลยซิฟัตที่อยู่ในกุรอานเราอ่านเอาโดยภายนอกได้อย่างเดียวไม่ต้องเอาความหมายแล้วเขาก็หลงไปและมุอ์ตะซิลากับควาริจมีแนวคิดตรงกันว่าอัลอัมบิลมาอรูฟวะนะฮานิลมุนกัรการใช้ให้ทำความดีและห้ามปรามความชั่วเขาบอกว่าต้องมีกฎข้อนี้อยู่ซึ่งมันแฝงข้างหลังกฎข้อนี้คืออะไรฮะคือการโค่นล้มการโค่นล้มผู้นำอันนี้เนี่ยมันแฝงมากับแนวคิดของคนกลุ่มนี้เนี่ยของพวกมุอ์ตะซิละเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยพี่น้องเราจะได้ยินคำพูดที่มันดูสวยหรูฟังดูแล้วมันน่าจะเป็นคำพูดที่ดีสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพซึ่งเขาบอกว่ามนุษย์ทุกคนต้องมีสิทธิเสรีภาพซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพี่น้องฮะเอามาจากตะวันตกเราได้รับผลซ้อนมาจากตะวันตกซึ่งประเทศไทยของเราเมื่อก่อนเนี่ยมีแต่การอะไรฮะมีแต่การมีจริยธรรมมารยาทที่ดีงามอันนี้ยังไม่พูดถึงอิสลามนะประเทศไทยของเราเมื่อก่อนเนี่ยมีจริยธรรมอันดีงามกับคนไทยที่เป็นพื้นเพเดิมพื้นเพเดิมของคนแต่ละทวีปไม่เหมือนกันนะพี่น้องคนที่ยุโรปคนที่อเมริกาเนี่ยพื้นเพเดิมของเขาเนี่ยเป็นคนที่อะไรฮะค่อนข้างจะดื้อรั้นค่อนข้างจะเป็นคนที่แสวงหาเหตุผลคนแอฟริกาค่อนข้างจะเป็นคนที่หัวรั้นคนอาหรับค่อนข้างจะป่าเถื่อนแต่คนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยเป็นคนที่อะไรฮะมีความนอบน้อมมีการให้เกียรติกันแล้วมีการนอบน้อมให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นถ้าเดิมๆในคนของเราเนี่ยนิสัยของเราเนี่ยซึ่งคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยน่าจะรู้ดีกับสังคมไทยเมื่อก่อนแต่ตอนนี้พอเวลาอะไรฮะพอเวลาเราเจอวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นการเปลี่ยนแปลงของการเป็นอยู่ของเด็กวัยรุ่นของเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของการเป็นอยู่ของสังคมแม้กระทั่งสังคมมุสลิมของเราแม้ทั้งสังคมคนกาเฟรก็เหมือนกันมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ให้เสรีภาพกับเราในการคิดในการใคร่ควรที่มันอยู่ในกรอบอิสลาม
แล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยให้เราอยู่กันอย่างไรฮะอยู่กันอย่างเป็นปึกแผ่นดังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลาตะฮาซะดูอย่ามีการอิจฉาซึ่งกันและกันวะลาตะบาฆะดูอย่ามีความโกรธเกลียดซึ่งกันและกันวะลาตะดาบะรูอย่าหันหลังให้ซึ่งกันและกันวะลายะบิอ์บะอ์ดุกุมอะลาบัยอ์บะอ์ดแล้วก็อย่ามีการขายของตัดหน้ากันวะกูนูอิบาดัลลอฮิอิควานะแล้วก็จงเป็นพี่น้องมุสลิมอย่างเป็นพี่น้องกันพี่น้องดูนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าหะดีษบทนี้มันให้อะไรกับเราเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพแล้วท่านนบีได้บอกว่าอันมุสลิมมะคุนมุสลิมมุสลิมน่ะเป็นพี่น้องกันมุสลิมกับมุสลิมเนี่ยเป็นพี่น้องกันลายัซลิมูฮูจะต้องไม่อาธรรมกันวะลายักซูลูฮูจะต้องไม่ละทิ้งการช่วยเหลือกันคำว่าคุดลานคือการทิ้งการช่วยเหลือมันก็เวลาที่มีความต้องการจากบรรดามุสลิมกลุ่มชนหนึ่งชนใดเนี่ยเราต้องมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันวะลายักกิรูฮูแล้วจะต้องไม่มีการดูถูกดูแคลนกันนี่คือคุณลักษณะของบรรดามุอ์มินที่ต้องมีต่อกันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเราแล้วท่านนบีได้บอกว่าอัตตักวาฮาฮูนาวะยูชีรุอิลาซอดริฮิทะลาซะมัรรอตท่านนบีได้บอกว่าความยำเกรงนั้นอยู่ตรงนี้แล้วท่านนบีก็ได้ชี้มาที่หน้าอกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม3ครั้งอัตตักวาฮาฮูนาอัตตักวาฮาฮูนาอัตตักวาฮาฮูนาบิฮัสบิมริอิมมินัชชัรถือเป็นการพอเพียงแล้วสำหรับคนคนหนึ่งที่จะเป็นคนเลวเนี่ยไอยะห์กิรออะคอฮุนมุสลิมการที่เขาจะมีการดูถูกพี่น้องของเขามุสลิมคุลลุนมุสลิมอะลัลมุสลิมฮารอมอิรฎุฮูดัมุฮูวะมาลุฮูอิรฎุมุสลิมกับมุสลิมเนี่ยเป็นที่ต้องห้ามอะไรบ้างฮะเลือดเนื้อของพวกเขาเลือดเนื้อของเขาทรัพย์สินของพวกเขาแล้วเกียรติยศของพวกเขาพี่น้องอะเราได้อะไรจากหะดีษบทนี้หะดีษบทนี้เนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ว่ามุสลิมเนี่ยคือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่านนบีกล่าวว่าในหะดีษบทนี้เนี่ยพี่น้องอะเราแทบจะต้องเขียนไว้ข้างฝาเพราะอะไรฮะบางครั้งเนี่ยเราหลงลืมเราหลงลืมว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งการเอาใจใส่กับเรื่องการดำเนินชีวิตของเราแม้กระทั่งเรื่องของคำการที่บอกว่าอย่าอิจฉาซึ่งกันและกันอย่าโกรธเกลียดซึ่งกันและกันอย่าหันหลังให้กันและกันตรงนี้เนี่ยสอนให้เรารู้อะไรครับพี่น้องบางครั้งในวันนี้เนี่ยนะในการเป็นมุสลิมของเราเนี่ยเราต้องรู้ว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาแห่งความเมตตาศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งความยุติธรรมอิสลามเป็นศาสนาแห่งความดีอิสลามเป็นศาสนาแห่งการใช้ให้การทำความดีแล้วห้ามปรามความชั่วอิสลามเป็นศาสนาแห่งการทำให้มนุษย์มีความสุขคือทำให้พี่น้องมุสลิมของเรามีความสุขแล้วถามว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเอาใจใส่ถึงขนาดนี้อิสลามจะกีดกันสิทธิของมุสลิมเราหรือเปล่าพี่น้องดูนะเราต้องมองภาพให้สูงอย่ามองในมุมของเราอย่างเดียวเวลาที่เรามองในมุมของเราอย่างเดียวเนี่ยเราจะมองดูว่าเราเนี่ยถูกกดขี่แต่เรามองในมุมภาพให้สูงว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยวางหลักการมาวางหลักการมาเพื่อมนุษยชนเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งบอกว่าฉันอยากจะทำซินาแล้วคนที่จะทำซินาด้วยเนี่ยนางพอใจถามว่าในมุมของเด็กคนนั้นเนี่ยเขามองว่าไงฮะเขามองสิทธิของเขาผู้หญิงคนนั้นมองว่าไงฮะสิทธิของนางซึ่งในตะวันตกเนี่ยเขาได้บอกว่าถ้าเด็กวัยรุ่นอายุถึง17หรือ18เนี่ยพ่อไม่มีสิทธิ์ห้ามถามว่านั่นใช่อิสลามไหมฮะอันนั้นเนี่ยคือการอะไรฮะคือการวางให้สังคมมันวุ่นวายแล้วสังคมเขาก็วุ่นวายจริงๆแต่อิสลามมองอะไรฮะอิสลามมองภาพรวมของมนุษย์ถามว่าในวันนั้นเนี่ยคุณทำซินากัน2คนเนี่ยคุณมีความสุขกันเนี่ยมีความสุขกัน2คนซึ่งเขาบอกว่าไม่ได้เบียดเบียนใครแต่คนที่มีความทุกข์ในการปฏิบัติของ2คนนี้เนี่ยกี่คนหะดีษบทนึงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบกับชายคนนึงนะที่ได้มาหาเขาชายคนนั้นมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วบอกถามท่านนบีว่าฉันอยากทำซินาบอกท่านนบีประมาณว่ากำลังจะบอกท่านนบีว่าช่วยอนุมัติให้ฉันหน่อยช่วยหาทางออกให้ฉันหน่อยท่านนบีบอกให้ชายคนนี้นั่งลงแล้วท่านนบีก็บอกว่าคุณมีแม่ไหมชายคนนั้นบอกมีท่านนบีถามว่าแล้วคุณพอใจไหมอยากที่มีคนมาทำซินากับแม่ของคุณเนี่ยชายคนนี้ก็จากการอะไรฮะจากความอยากจากการมีอารมณ์กับผู้หญิงเนี่ยแต่พอเวลาไอ้ความมีอารมณ์ตรงนั้นเนี่ยท่านนบีทำให้มันเป็นฝ่ายตรงข้ามทำให้เขาเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำจากการที่เขาอยากจะทำซินากับผู้หญิงคนนึงท่านนบีทำให้เขาเป็นคนโดนกระทำว่าถ้าเป็นแม่คุณล่ะเขาก็บอกว่าไม่
ฉันไม่พอใจแน่ถ้าใครมาทำอะไรทำซินากับแม่ฉันคุณมีลูกสาวไหมชายคนนี้บอกมีแล้วคุณพอใจไหมว่าถ้ามีใครมาทำซินากับลูกสาวของคุณชายคนนี้บอกว่าไม่คุณมีน้าสาวไหมคุณมีพี่สาวมีน้องสาวไหมคุณมีป้าไหมคุณมีญาติพี่น้องผู้หญิงคนไหนบ้างไหมแล้วคุณพอใจไหมที่จะให้คนมาทำซินากับบรรดาญาติพี่น้องที่เป็นผู้หญิงของคุณเนี่ยชายคนนี้บอกว่าไม่ฉันไม่พอใจท่านนบีก็เลยบอกว่าเหมือนกันมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยทุกคนก็เหมือนกันไม่มีใครพอใจหรอกที่จะให้คนคนหนึ่งเนี่ยมาทำซินากับพี่น้องของเขาพี่น้องฮะแล้วสิ่งหนึ่งที่เราควรจะคิดอยู่เสมอก็คืออะไรฮะศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่เอาใจใส่กับการดำเนินชีวิตของเรามีความขัดแย้งกับความขัดแย้งของมนุษย์อยู่สองกลุ่มเขาขัดแย้งกันกลุ่มหนึ่งบอกว่าเราอยู่เพื่อกินอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าเรากินเพื่ออยู่พี่น้องคิดดูว่าเราจะอยู่กลุ่มไหนคือเขาไม่มีเป้าหมายหลักไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตอยู่เพื่ออะไรเขาก็เลยมานั่งเถียงกันว่าเราจะอยู่เพื่อกินหรือว่าจะกินเพื่ออยู่กลุ่มนึงบอกว่าเราต้องกินเพื่ออยู่สิเพราะเราต้องมีชีวิตต่อไปอีกกลุ่มนึงบอกว่าฉันจะอยู่เพื่อกินเพราะฉันมั่งมีสองกลุ่มนี้ขัดแย้งกันแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอัฟฮะซิบะตุมอันนะมาคอลักนากุมอะบะซาวะอันนะกุมอิไลนาลาตุรจออูนอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าพวกเจ้าน่ะคิดหรือว่าเราได้สร้างพวกเจ้ามาแบบอาบาสันนี่คือแบบเป็นแบบเล่นๆนะพวกอัลลอฮ์ตาลากำลังจะบอกกับเราว่าคุณคิดเหรอว่าที่อัลลอฮ์ตาลาสร้างพวกเจ้ามาในวันนี้เนี่ยสร้างพวกเจ้ามาบนโลกนี้เนี่ยสร้างพวกเจ้ามาเล่นๆว่าอันกุมอิไลนาลาตุรจาอูนแล้วพวกเจ้าเนี่ยไม่ต้องกลับมาหาเราเลยถามว่าเราคิดหรือว่าอัลลอฮ์ตาลาสร้างเรามาเนี่ยและอัลลอฮ์ตาลาสร้างเรามาเพื่ออะไรครับพี่น้องเราทุกคนรู้ดีอยู่ว่าวะมาคอลักตุนจินวันอินซ์อิลลาลิอะบูดูนอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าและเราและฉันไม่ได้สร้างจินและมนุษย์ขึ้นมาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อทำอิบาดะห์ต่อฉันอิบาดะห์ต่อฉันนะพี่น้องเพราะฉะนั้นในอายะห์นี้เนี่ยมีอยู่2 อย่างคือ1เราต้องเรียนรู้ว่าจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไร2คําว่าอิบาดะห์ต่อฉันเนี่ยเราต้องเรียนรู้ว่าคําว่าฉันเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์มีคุณลักษณะแบบไหนคุณลักษณะอย่างไรเพราะฉะนั้นพี่น้องในอายะห์นี้บอกให้เรารู้ว่าอายะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอัฟะฮะซิบะตุมอันนะมาคอละกอนากุมอะบะซาวันนะกุมอินนาลาตุรจออูนพวกเจ้าน่ะคิดหรือว่าเราได้สร้างพวกเจ้ามาเล่นๆแล้วพวกเจ้าไม่ต้องกลับมาหาเราเลยแสดงว่าอะไรฮะมนุษย์ต้องคิดอยู่เสมอว่าเรามีการฟื้นคืนชีพเรามีการกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างเรามาเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะในอายะห์นี้เนี่ยอิหม่ามชาติบีได้บอกว่าอิตตะฟากะติลอุมมะห์อะลาอันนัชชะรีอะฮ์วุฎิอะตลิลมุฮาฟะซะอะลัดดารูรอติน5ประชาชาตินี้เนี่ยมีความเห็นตรงกันเป็นอิจมาเลยนะเห็นตรงกันว่าชะรีอะห์นี้เนี่ยชะรีอะห์อิสลามของเราเนี่ยถูกวางมาเพื่อเอาใจใส่กับสิ่งจำเป็นทั้ง5ก็คืออัดดีน1เรื่องศาสนาอัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างเรามาเนี่ยในอายะห์นี้อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างเรามาเพื่อ1เอาใจใส่กับศาสนา2ศาสนาของเราเนี่ยให้เราเอาใจใส่กับชีวิต3ให้เราเอาใจใส่กับสติปัญญาของเราเพราะอะไรฮะเพราะนี่คือข้อแตกต่างระหว่างเรากับสัตว์อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างสิ่งถูกสร้างมาเนี่ยพี่น้อง3อย่างมนุษย์มลาอิกะห์แล้วก็สัตว์อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างสัตว์มาเนี่ยให้มีแต่อารมณ์ฝ่ายต่ําหิวก็กินเวลาอยากมีอารมณ์ก็และอัลเลาะห์ตะอาลาก็สร้างมลาอิกะห์มาอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างมลาอิกะห์มาให้มีแต่อะไรฮะมีแต่สติปัญญาในการทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ไม่มีอารมณ์ไฟต่ํานี่คือข้อแตกต่างระหว่างสัตว์กับมลาอิกะห์มลาอิกะห์จึงไม่มีอะไรฮะไม่มีอารมณ์ไฟต่ําในการทําสิ่งไม่ดีแต่สัตว์เวลาที่มันหิวเนี่ยมันจะทําทุกอย่างในการที่จะไปล่าเนื้อในการนี้จะต้องไปหาอะไรมาประทังชีวิตของมันและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้สร้างมนุษย์มาอัลเลาะห์ให้มีทั้ง2อย่างเลยสัตว์ให้มีอย่างนึงมลาอิกะห์ให้มีอย่างนึงแล้วมลาอิกะห์ในละยะซุนัลลอฮ์มาอัมรุมยัฟอูนมายุมารุนมลาอิกะห์จะไม่ฝ่าฝืนอัลเลาะห์ตะอาลาในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ใช้พวกเขาแล้วเขาจะทําในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาใช้เพราะนั้นมลาอิกะห์ไม่มีการทําบาปไม่มีการฝ่าฝืนอัลเลาะห์ส่วนสัตว์มีแต่อารมณ์ไฟต่ํามนุษย์อัลเลาะห์ตะอาลาให้มีทั้ง2อย่างมีทั้งอารมณ์ไฟต่ำ
แล้วก็มีทั้งสติปัญญาในการคิดใคร่ควรในการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอ่ะการคิดใคร่ควรของเราที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราใช้สมองคิดมีอยู่2 อย่างคือ1คิดใคร่ควรในเรื่องการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงสร้างเนี่ยว่าอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้สร้างสิ่งนี้มาโดยเล่นๆดังในอายะห์หลายอายะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เรามองไปยังอัฟะลายันซุรูนะอิลัลอิบิลกัยฟะคุลิกันมองไปยังอูฐว่ามันถูกสร้างมายังไงมองไปยังภูเขามองไปยังพื้นดินว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้แผ่มันออกมายังไงให้เราได้สติปัญญาในการคิดในสิ่งถูกสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วใช้สติปัญญาคิดในชะรีอะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคิดในบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออะไรฮะคิดใคร่ควรอัลกุรอานแล้วใคร่ควรหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างมาในพี่น้องแม้กระทั่งตัวของเราในตัวของเราเองเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลายังบอกว่าวะฟีอัมฟุซิกุมอัฟาลาตุบซิรุนแล้วในตัวของพวกเจ้าเนี่ยทำไมพวกเจ้าไม่มองดูกันคือทำไมไม่มองอย่างใคร่ควรว่าอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างตัวของพวกเจ้ามาเนี่ยมีความวิเศษนะอัลเลาะห์สร้างมนุษย์มาเนี่ยมีความวิเศษนะให้มีสติปัญญามีความคิดแล้วในร่างกายของเราเนี่ยพี่น้องอะบางคนแค่คิดในเส้นเลือดที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยว่ามันยาวขนาดไหนเนี่ยเขาก็ทึ่งแล้วบางคนคิดแค่การที่มนุษย์สามารถเปล่งคำพูดออกมาได้เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าทึ่งแล้วเพราะอะไรฮะที่เราพูดออกมามีอะไรฮะมีคอมีปากมีลิ้นถามว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีคอมีปากมีลิ้นเหมือนเราแต่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราได้พูดได้และอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้บอกเราว่าในวันกิยามะห์เนี่ยผิวหนังของเรามันก็จะพูดวะกอลูลิจูลูดิฮิมลิมาชะฮิดตุมอะลัยนาในวันกิยามะห์เนี่ยชาวนรกจะบอกกับผิวหนังเขาว่าพวกทำไมเจ้าถึงมาเป็นพยานในเรื่องที่เราทำผิดล่ะผิวหนังก็บอกว่ากอลูอันตะกอนัลลอฮุลลซีอันตะกอคุลลชัยอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราพูดผิวหนังได้บอกนะอัลเลาะห์ตะอาลาให้ผิวหนังได้พูดเหมือนดังที่พระองค์ให้ทุกสิ่งได้พูดได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างมาอัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างเรามาในวันนี้เนี่ยสร้างมนุษย์มามี2 อย่างก็คือมีทั้งอารมณ์ฝ่ายต่ำแล้วก็มีทั้งสติปัญญาบรรดาอุลามะจึงบอกว่าเพราะนั้นถ้าใครก็ตามที่สามารถเอาสติปัญญาของเขาเนี่ยข่มอารมณ์ฝ่ายต่ำของเขาลงได้เขาจะประเสริฐกว่ามลาอิกะห์เพราะอะไรฮะเพราะมลาอิกะห์ไม่มีอารมณ์ฝ่ายต่ำมลาอิกะห์มีแต่สติปัญญาในการทำดีอย่างเดียวเพราะนั้นการทำดีของมลาอิกะห์เนี่ยไม่ต้องข่มอารมณ์ของตัวเองแต่มนุษย์ต้องข่มอารมณ์ของตัวเองเพราะนั้นใครก็ตามที่สามารถสยบตัวของเขาเองได้อารมณ์ของเขาเนี่ยแล้วก็ทำตามสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางบทบัญญัติมาเนี่ยเขาประเสริฐกว่ามลาอิกะห์ส่วนใครก็ตามที่ปล่อยให้อารมณ์ฝ่ายต่ำของเขาเนี่ยมาสยบสติปัญญาของเขาแสดงว่าเขาเลวกว่าสัตว์เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยมนุษย์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างมาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างมาเพื่อให้เราได้มาคิดใคร่ควรและที่อิหม่ามชาตีบีได้บอกว่าในเรื่องของศาสนาในเรื่องของชีวิตของเราในเรื่องสติปัญญาแล้วก็4คือในเรื่องของอะไรฮะในเรื่องของชาติตระกูลของเราการเอาใจใส่กับอะไรฮะกับเชื้อสายของเรากับตระกูลของเราเนี่ยกับลูกหลานของเรากับปู่ย่าตายายของเรากับพ่อแม่ของเราว่าเอาใจใส่กับวงตระกูลของเราว่าเราต้องเอาใจใส่กับคนที่อยู่ใกล้ตัวเราวันมาลแล้วก็เรื่องทรัพย์สมบัติของเราเพราะฉะนั้นอิสลามเนี่ยชะรีอะห์อิสลามเนี่ยบทบัญญัติของอิสลามเนี่ยเอาใจใส่ในการดูแลทั้ง5ประการนี้ของมนุษย์แสดงว่าอะไรครับพี่น้องแสดงว่าถ้าหากว่าใครอยากจะแสวงหาอิสรภาพอยากจะแสวงหาฮุรริยะห์สิทธิเสรีภาพเนี่ยให้ไปแสวงหาในอิสลามอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงอิบลิสเอาไว้นะพี่น้องกล่าวถึงชัยฏอนตัวนี้เอาไว้เนี่ยว่ามันได้ขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่หลังจากที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าให้มันไปลงนรกหลังจากที่มันได้ล่อลวงนบีอาดัมให้หลงไปเนี่ยนะและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้บอกมันให้มันไปลงนรกมันขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่ได้ขอขึ้นสวรรค์นะพี่น้องอิบลิสมันขอแค่ว่ากอลร็อบบิฟันซิรนีอิลายอมยุบอะซูนอิบลิสบอกกับเราว่าโอ้ผู้อิบานของฉันขอพระองค์ทรงประวิงเวลาให้ฉันหน่อยรอฉันหน่อยจนวันที่ถูกฟื้นคืนชีพขอแค่นี้ขอว่าอย่าเพิ่งเก็บให้ฉันลงนรกขอให้ฉันรอหน่อยไม่ได้บอกว่าฉันจะตอบัตตัวจากอะไรแต่ขอให้รอหน่อยอัลลอฮ์จึงบอกว่ากอลาฟินนะกะมินันมุนซารีนะอิลายอมินวักตินมะอลูมอัลลอฮ์จึงบอกว่าอ้าวถ้างั้นเจ้าเป็นผู้ที่ถูกรอคอยอิบลิสมันบอกว่ากอลาฟะบิอิซซะติกะลาอุกวียันนะฮุมอัจมะอีน
อิบลีสผู้ที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยมันรู้ว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มันจึงบอกว่าฉันขอสาบานด้วยกับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ตาลาเลยว่าฉันจะทำให้มนุษย์เนี่ยหลงทางกันให้มากที่สุดหลงทางกันทั้งหมดเลยยกเว้นอิลลาอิบาดะกะมินฮุมมุคลิซีนแต่มีกลุ่มหนึ่งที่อิบลีสไม่สามารถที่จะล่อลวงได้ก็คือไหนฮะนอกจากบ่าวบรรดาบ่าวของท่านที่เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจเพราะนั้นการทำอิบาดะของเราเนี่ยต้องการการขัดเกลาจิตใจของเราต้องการการขจัดสิ่งที่มันอะไรฮะสิ่งที่มันมาตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการความบริสุทธิ์ใจในการทำอิบาดะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เรามีความบริสุทธิ์ใจในการอิบาดะต่ออัลเลาะห์เนี่ยเราจะไม่ถามว่าทำไมเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาวางบทบัญญัติการละหมาดมาเนี่ยเราจะไม่ถามว่าทำไมพอถึงเดือนรอมฎอนแล้วเราต้องถือศีลอดเนี่ยเราจะไม่ถามว่าทำไมเราต้องถือศีลอดแต่เราจะบอกว่าเหมือนที่บรรดาซอฮาบะห์ได้บอกนะเวลาอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งมีคำสั่งสิ่งใดมาแล้วท่านนบีบอกพวกเขาเนี่ยเขาจะบอกว่าซะมิอ์นาวะอะฏอนาเราได้ยินแล้วแล้วเราก็ปฏิบัติตามแล้วคำว่าตออาเนี่ยพี่น้องอ่ะตออาเนี่ยคือการปฏิบัติตามนะเพราะนั้นเวลาที่เราบอกว่าเราจะตออาสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วตออาต่อผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยถ้าเราแค่ฟังอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่การตออานะฟังอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่การตออาบางคนบอกว่าฉันเชื่อฉันเชื่อแต่ถ้าเขาบอกว่าเชื่อแล้วไม่ปฏิบัติใช่การเชื่อไหมไม่ใช่เพราะในคำนี้เนี่ยในอายะเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่ากอรูซะมิอ์นาวะอะฏออานะบรรดาซอฮาบะห์ได้บอกว่าเราได้ยินแล้วแล้วเราก็ได้ปฏิบัติตามแล้วในเมื่อมีคำว่าซะมิอ์นาได้ยินแล้วแสดงว่าตออาไม่ใช่การได้ยินไม่ใช่การฟังอย่างเดียวแต่เป็นการปฏิบัติวันนั้นอิสลามคือศาสนาแห่งการปฏิบัติสิทธิเสรีภาพของคนที่ไม่มีอิสลามสิทธิเสรีภาพของคนที่เขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องราวศาสนาเขาก็จะคิดว่าเขาอยากจะพูดอะไรเขาก็พูดตามที่เขาต้องการเขาอยากจะทำอะไรเขาก็ทำตามที่เขาต้องการเขาอยากจะเขียนอะไรเขาก็เขียนตามที่เขาต้องการเขาอยากจะพูดอะไรเขาก็พูดตามที่เขาต้องการโดยที่ไม่มีอะไรฮะโดยที่ไม่มีหลักไม่ต้องมีหลักอะไรเลยฉันมีสิทธิเสรีภาพพี่น้องอะคำนี้เนี่ยมันกว้างมากถ้าเราปล่อยให้มันดิ้นออกไปเนี่ยมันจะไปตามทะเลเลยออกไปหาฝั่งไม่เจอเลยเพราะนั้นสิทธิเสรีภาพที่เรากำลังจะเอาคำนี้เนี่ยมาเป็นคำที่อะไรฮะเป็นคำที่เรามโนขึ้นมาอย่างสวยหรูแต่ว่าที่มันแฝงอยู่ข้างหลังนี่คือต้องการอะไรพี่น้องต้องการว่าฉันอยากจะทำอะไรก็ทำอยากจะพูดอะไรก็พูดดูอย่างในวันนี้เนี่ยพี่น้องอะวันนี้ที่เรามองเห็นชัดๆเนี่ยคือ Facebook ของเราเนี่ย Facebook ที่มันได้มีมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะว่าคนใช้ Facebook ในการไลฟ์สดเนี่ยผลบุญมากมายมหาศาลคนใช้ Facebook ในการนินทาคนอื่นเนี่ยบาปก็มากมายมหาศาลเหมือนกันเพราะนั้นวันนี้นะถ้าเราบอกว่าสิทธิเสรีภาพทุกคนมีสื่ออยู่ในมือถ้าไม่มีกรอบของอิสลามเป็นไงฮะพี่น้องพังไหมเอาแค่สังคมมุสลิมของเราเนี่ยพังไหมฮะพังถ้าเราย้อนกลับไปดูหะดีษบทแรกของเราที่เราได้พูดคุยกันเนี่ยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลาตะฮาซะดูอย่าอิจฉากันเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยพี่น้องฮะแค่เห็นคนอื่นได้ดีกว่าทำการค้าด้วยกันเหมือนกันในจุดเดียวกันอย่างร้านหนึ่งร้านอื่นขายสเต็กเหมือนกันวันหนึ่งเห็นสเต็กบางพรขายดีโพสต์เลยวันนี้วันของเขาวันนี้เขาได้วันนี้เขาขายดีเพราะว่าเขามีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้โพสต์ด้วยความอิจฉากันแต่ถ้าเรามีกรอบอิสลามแหละพี่น้องมีกรอบอิสลามเราจะอยากให้พี่น้องเราเนี่ยได้ดีเวลาตะบากอดูแล้วก็อย่าโกรธเกลียดกันถามว่าเราทำได้ไหมพี่น้องบางครั้งเนี่ยนับซูมันมาพอนับซูมาใครเข้าฮะชัยฏอนมันเข้าเพราะเวลาชัยฏอนมันเข้าเนี่ยถ้าคนที่ยับยั้งได้นั่นแหละเขาคือผู้ศรัทธาแต่หลายครั้งที่เรายับยั้งไม่ได้แล้วเราก็ลืมหะดีษบางทีเราจ้องแต่จะเตือนคนอื่นแล้วเราก็ลืมตัวเราเองแต่หะดีษบทนี้เนี่ยพี่น้องใครที่อินชาอัลลอฮ์ฮิซากัลลอฮ์ค็อยรผมตกใจนึกว่าบางเจริญนะบอกว่าพอได้แล้วอาจารย์ปกติวันจันทร์เนี่ยผมจะบรรยายที่มุฟตดีนะที่เสรีไทยแล้ววันนี้ก็นะได้รับเกียรติจากสเต็กบางพร
นะครับก็มานี่หน่อยนะแต่พี่น้องทางนั้นเนี่ยนะคือเขาจะเป็นที่รู้กันเลยนะว่าอาจารย์บรรยายไปถ้าผมเสิร์ฟชาเมื่อไหร่เนี่ยนะอาจารย์เตรียมหยุดเนี่ยคือเวลาเขาเสิร์ฟชาเลี้ยงขนมปังเนี่ยนะผมก็จะต้องเอาละอาจารย์เตรียมหยุดได้ละคือไม่ต้องดูนาฬิกาเลยที่นั่นนะแต่ที่นี่ก็ดูนาฬิกาไม่ได้เหมือนกันนะเพราะผมมองแต่ละเรือนเนี่ยเวลาไม่ได้เท่ากันเลยนาฬิกาเยอะมากวันนี้ผมนึกมาโทรศัพท์มาเนี่ยผมก็มองนาฬิกาว่าเอ้ยจะได้เวลาเราอย่างเนี่ยเนี่ยจะบอกต้องถามบางอามีข้างๆนี่ผมโดนมองไปข้างหลังอีกประมาณสัก20เรือนได้มั้งนะมันก็ไม่สามารถคีกันเลยนะอาจจะเป็นอะไรนะฮะให้มองดูว่าเอ้ยนาฬิกามันของหลายประเทศซึ่งพี่น้องอะแล้วพอเวลาที่เราดูหะดีษบทนี้ต่อไปเนี่ยที่บอกว่าเวลาตะดาบรูอย่าหันหลังให้กันคือหะดีษเหล่านี้เนี่ยจะซาคัลลอฮ์ใครครับหะดีษเหล่านี้เนี่ยสอนให้เรารู้อะไรพี่น้องสอนให้เรารู้ว่ามุสลิมเนี่ยทะเลาะกันไม่ได้ใช่ไหมฮะมุสลิมทะเลาะกันไม่ได้ถามว่ามุสลิมต้องขัดแย้งกันไหมต้องมีอันนี้เข้ามาหน่อยเดียวนะเดี๋ยวผมออกนะบางพอไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวบางว่าอาจารย์ไปเรื่องอะไรวะเนี่ยอันนี้จะบอกให้เรารู้ในเกณฑ์การเป็นมุสลิมของเราเนี่ยว่าเราทะเลาะกันไม่ได้แต่มุมหนึ่งท่านนบีได้บอกว่ามายะชมินกุมบาดิฟัสรออิคติลาฟันกะซีรอใครที่มีชีวิตหลังจากฉันเนี่ยเขาจะเห็นความขัดแย้งอย่างมากมายความขัดแย้งเนี่ยนะเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลากำหนดมาแล้วแล้วมันก็จะมากมายด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรพี่น้องสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องขัดแย้งกันให้เป็นต้องขัดแย้งเพราะความขัดแย้งยังไงมันก็ต้องมีแล้วต้องมีความขัดแย้งถูกไหมฮะแล้วท่านนบีสั่งว่าอย่าหันหลังให้กันอย่าโกรธกันอย่าอิจฉากันแล้วก็จงเป็นพี่น้องกันอย่าอาธรรมกันอย่าทิ้งการช่วยเหลือกันถามมันขัดกันไหมแสดงว่าในความขัดแย้งเนี่ยมันไม่ใช่การทะเลาะกันความขัดแย้งเรื่องวิชาการเนี่ยมันคือความขัดแย้งในเรื่องของอะไรเรื่องของการพยายามปฏิบัติให้มันดีแต่มันต้องไม่ใช่ความขัดแย้งที่มาจากอะไรฮะที่มาจากจิตใจพอเวลาความขัดแย้งในการปฏิบัติของเราเนี่ยมันเข้ามาสู่ความขัดแย้งทางด้านจิตใจแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรฮะเกิดสิ่งพวกนี้ทุกอย่างเลยอย่าคิดถึงใครนะพี่น้องคิดถึงความขัดแย้งอย่างเดียวแล้วเราดูว่าเวลาเราเห็นความขัดแย้งในเรื่องของศาสนาเนี่ยของคนที่ขัดแย้งไม่เป็นเนี่ยถามว่าเกิดพวกนี้ไหมเกิดทุกข้อเลยพี่น้องเวลาขัดแย้งไม่เป็นเนี่ยเกิดท่านนบีว่าเวลาตะฮาซะดูอย่าอิจฉากันเกิดไหมฮะเกิดท่านนบีบอกว่าลาตะบากอดูอย่าโกรธกันคนที่ขัดแย้งกันแล้วทะเลาะกันเกิดโกรธไหมโกรธยังไงก็ต้องโกรธลาตะดาบารูอย่าหันหลังให้กันบางทีเจอหน้าเคยสลามกันสลามต่อไหมฮะไม่แล้วแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งพักแบ่งพวกซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่น้องฮะในการที่เราจะมาเป็นพี่น้องมุสลิมกันได้เนี่ยแล้วเราจะรักษาความเป็นอิสลามของเราไว้ได้เนี่ยเป็นหน้าที่ของใครฮะพี่น้องเป็นหน้าที่ของผู้รู้ในการที่จะต้องให้มุสลิมเนี่ยเป็นพี่น้องกันให้ได้เพราะฉะนั้นการที่เราสอนในประเด็นขัดแย้งเนี่ยต้องสอนให้เขารู้ด้วยว่ามันจะขัดแย้งกันแบบไหนอย่างไรแล้วต้องให้เอาหะดีษนี้เนี่ยฝังอยู่ในหัวเลยจะเกิดประเด็นอะไรก็ตามต้องฝังอยู่ในหัวเลยว่าเราจะต้องไม่โกรธกันไม่เกลียดกันไม่หันหลังให้กันจะต้องไม่ทิ้งการช่วยเหลืออันนี้คือสิ่งสำคัญมากและยักษ์รู้ข้อสารในการทิ้งการช่วยเหลือมุสลิมจะต้องไม่ทิ้งการช่วยเหลือกันและจะต้องไม่ดูถูกกันบางทีขัดแย้งกันประเด็นหนึ่งมีการดูถูกกันไปต่างๆนานาอย่างเยอะแยะมากมายซึ่งเราได้เห็นกันอยู่บ่อยๆนะพี่น้องแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าการเรียนรู้ซุนนะของเราเนี่ยมันยังไม่ครอบคลุมเราเรียนรู้เพียงแค่ผิวเผินแล้วพอเวลาที่เรารู้อะไรแล้วเนี่ยเราจะเอาแต่ตรงนั้นแหละจะเอาชนะแต่ตรงนั้นเนี่ยแต่เราลืมเอาชนะอารมณ์ไฟต่ำของเราที่ชัยฏอนมันดึงเราเนี่ยที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวะมันยะชุอันซิกริรเราะห์มานินุกอยิดดะฮูชัยฏอนันฟะฮุวะละฮูกอรีนใครก็ตามที่ได้เหินห่างออกจากการรำลึกถึงอัรเราะห์มานรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนุกอยิดละฮูชัยฏอนันเราจะให้เขามีชัยฏอนมาอยู่กับเขาวะฮุวะละฮูกอรีนแล้วชัยฏอนจะเป็นคู่ของเขาเลยแสดงว่าอะไรพี่น้องแสดงว่าเวลาที่มีปัญหาอะไรก็ตามเขาจะต้องโกรธจะต้องเกลียดจะต้องมีการดูถูกมีการดูแคลนมีการเหยียดหยามกันอันนี้คือลักษณะของอะไรฮะ
ของคนที่ยังไม่ได้เอาซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาใช้เพราะฉะนั้นแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศาสนาอิสลามคือศาสนาที่เรียกร้องไปสู่การอะไรฮะการยึดมั่นในหลักการที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาเพื่อเราจะได้นะวะกูนูอิบาดัลลอฮิอิควานาและจงเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเป็นพี่น้องกันจงเป็นบ่าวของเราแบบเป็นพี่น้องกันแสดงว่ามันจะมีอะไรก็ตามอิสลามของเรานะพี่น้องเรามองดูนะว่าทำไมคริสเตียนไม่ค่อยทะเลาะกันทำไมพุทธไม่ค่อยทะเลาะกันคำตอบง่ายๆเลยพี่น้องคริสเตียนเนี่ยเข้าโบสถ์สัปดาห์ละวันนึงเนี่ยคือคนดีมากยิวเข้าโบสถ์สัปดาห์ละวันนึงเนี่ยคือคนดีมากศาสนาพุทธคุณบวชครั้งหนึ่งในชีวิตคุณคือคนที่ดีมากคุณเคยบวชมายังเคยบวชมาแล้วมู่เยี่ยมเยี่ยมแต่มุสลิมเราล่ะพี่น้องถ้าเข้าสู่เราสัปดาห์ละครั้งล่ะดีไหมดีไหมฮะคือมันตรงกันข้ามเลยอันนี้ผู้ชายนะมุสลิมไม่เกี่ยวนะมุสลิมผู้ชายเนี่ยถ้าเข้าสู่เราวันสัปดาห์ละครั้งหนึ่งเนี่ยคือเลวนะคือทำไมต้องเลวนะเพราะท่านนบีบอกจะไปเผาบ้านว่าฉันเคยที่จะคิดจะใช้ให้คนๆนึงไปนำละหมาดแล้วฉันจะพาคนอีกกลุ่มนึงไปไล่แบกไม่ฟืนไปด้วยจะไปเผาบ้านคนที่ไม่ยอมมาละหมาดที่มัสยิดแสดงว่ามัสยิดกับมุสลิมเป็นของคู่กันแสดงว่าอิสลามคือศาสนาแห่งการปฏิบัติเวลามีการปฏิบัติจึงต้องมีการค้นคว้าเวลามีการค้นคว้าจึงต้องมีความขัดแย้งท่านนบีก็เลยบอกว่าไงว่าใครมีชีวิตหลังจากฉันเห็นความขัดแย้งมากมายแสดงว่าในสมัยนบีก็มีความขัดแย้งกันแล้วพอหลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะอะไรฮะเพราะสมองคนเนี่ยมันไม่เท่ากันพอนบีอยู่เนี่ยนบีเป็นคนที่ตัดสินซอฮาบะห์ขัดแย้งกันหลายเรื่องในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอนบีตัดสินแล้วก็จบพอในยุคซอฮาบะห์เขาขัดแย้งกันเป็นเขาก็เลยจบมาในยุคตาบีอีนเขามีการให้เกียรติผู้รู้เขารู้ว่าใครที่เรียนรู้อัลกุรอานเรียนรู้หะดีษพอเวลาที่เขากลับไปหาอุลามะห์ยุคอิหม่ามมาลิกนะพี่น้องเขาจะบอกกันเลยว่าอิหม่ามมาลิกฟินมาดีนะอิหม่ามมาลิกอยู่ในนครมาดีนะเพราะอิหม่ามมาลิกนะบันทึกหะดีษอิหม่ามมาลิกได้ท่องจำกุรอานได้มีการสอนในนครมาดีนะจนทั้งเป็นที่ยอมรับของบรรดาผู้คนต่างๆนานาแล้วจริงๆเวลาของผมเนี่ยถึงเท่าไหร่นะฮะ 3:45 ป่ะแต่เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงกระซิบว่าอาจารย์ยันเที่ยงคืนเลยไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า คิดได้ยินเสียงใครเขาบอกว่าอาจารย์วันนี้ยาวยันเที่ยงคืนเลยกินชาก่อนผมติ๊บนั่งขำเลยนะกลับบ้านไม่ทันแน่เพราะฉะนั้นพี่น้องครับสิทธิเสรีภาพที่แท้จริงเนี่ยก็คืออะไรฮะก็คือเรื่องของศาสนาที่มีการปฏิบัติตามมาด้วยมันคืออะไรพี่น้องคือเรื่องศาสนาอิสลามที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางบทบัญญัติมาแล้วท่านนบีนำบทบัญญัตินั้นมาสอนกับเราแล้วมีการปฏิบัติในหลักการของศาสนานั้นแล้วคือการที่เราจะต้องยับยั้งตัวของเราเองเนี่ยห้ามปรามตัวเองให้รอดพ้นจากสิ่งที่เราไม่ชอบคืออะไรพี่น้องคือในหลักการอิสลามบางเรื่องเนี่ยเราไม่ชอบเราต้องต่อสู้กับมันให้ได้ต้องพยายามยับยั้งตัวเองให้ได้แล้วพยายามที่จะต้องคือเราต้องชอบหลักการอิสลามให้ได้ถึงแม้ว่าสิ่งที่เราไม่ชอบตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากอย่างเช่นบางคนบอกว่าเรื่องถือศีลอดเนี่ยคือมันยากเหลือเกินฉันถือศีลอดยากลำบากเพราะนั้นทำไมต้องถือศีลอดด้วยไม่เอาอะไรเพราะเราต้องย้อนกลับมาดูว่าสิ่งนี้เนี่ยมันคือบทบัญญัติมันคือหลักการเราต้องยอมรับให้ได้ยกตัวอย่างอย่างนึงพี่น้องเข้าใจง่ายเลยโดยเฉพาะฝั่งมุสลิมะเนี่ยผมว่าเข้าใจทันทีเลยในสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยคือเรื่องการมีภรรยาสองคนใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมไม่หันไปทางนู้นก่อนนะบางครั้งจิตใจของเราเนี่ยเราบอกว่าฉันรับไม่ได้ในการมีภรรยาสองคนแต่เราต้องข่มตัวเองให้ได้ว่านี่มันคือหลักการแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าสังคมเราเนี่ยดูละครกันเยอะผมไม่กล้าสบตาพี่น้องซีมาเลยนะเราดูละครกันเยอะจนกระทั่งว่าเรามีความรู้สึกว่าคนที่ปล่อยให้สามีตัวเองไปมีภรรยาอีกคนหนึ่งเนี่ย
คนนั้นเนี่ยคือคนที่อะไรฮะแย่ yeah, ไม่ดีอันนั้นน่ะมันของสังคมมันวาดภาพมาให้เราแบบนั้นแต่ถามว่าในหลักการอิสลามอิสลามสอนเราไว้ว่าไงฮะอิสลามมาเพื่อให้เรามีน้อยลงซึ่งตอนท่านนบีมาเนี่ยพี่น้องรู้ว่าบรรดาชาวกุเรชเนี่ยมีภรรยากันเนี่ยท่านนบีสั่งเลยนะว่าใครมีมากกว่า4ให้ยาออกไปให้เหลือไว้แค่4พอเพราะอิสลามมาเนี่ยเพื่อลดให้น้อยลงจากการที่มีมากเนี่ยให้มีภรรยาน้อยลงเพราะฉะนั้นในหลักการอิสลามคืออิสลามที่มาให้เราต้องพี่น้องบททดสอบสำหรับผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยมีบททดสอบมาอย่างมากมายแล้วเราก็เจอบททดสอบอยู่ตลอดการดำเนินชีวิตของเราดังที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนัลลอฮะอิซาฮับบะกอมันอิบตะลาฮุมแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาเวลาที่พระองค์ทรงรักกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดเนี่ยพระองค์จะทรงทดสอบเขาผลบุญของคนที่อดทนเนี่ยมันก็เลยมากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าอินนามายวัฟัสซอบิรูนอัจรอฮุมบิกอยริฮิซาบแท้จริงผู้ที่อดทนเนี่ยเขาจะได้รับผลบุญอย่างโดยที่อะไรฮะโดยที่ไม่ต้องคำนวณเลยคือความเยอะความมากของคนที่อดทนเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่วางบทบัญญัติมาให้กับเราแล้วให้เราอดทนเพื่ออิสลามเพื่ออิสลามมาสูงส่งขึ้นด้วยความอดทนของเราแล้วเราอดทนเพื่ออะไรฮะเพื่อหลักการอิสลามที่มาใช้ในการดูแลของคนหมู่มากในวันนี้ในหลักการหลายๆอย่างถ้าหากว่าเราดูความรู้สึกของเราเองเนี่ยเราอาจจะมองว่าความรู้สึกของเราเนี่ยมันแบบนั้นเนี่ยมันต้องดีกว่าเช่นคนรวยสมมติคนรวยมองดูว่าเฮ้ยทำไมต้องจ่ายสกาดมันคือเงินของฉันน่ะทำไมฉันต้องจ่ายทำไมต้องจ่ายให้คนจนแต่อิสลามไม่ได้มองแค่มุมของเขาอย่างเดียวอิสลามมองในมุมของคนทั้งหมดแล้วมองในมุมของความเป็นอยู่มองมุมในความสงสารและมองมุมของความวุ่นวายถ้าเกิดว่าคนจนแล้วไม่มีช่องทางในการทำมาหากินแล้วไม่มีใครช่วยเขาเนี่ยทำไมเส้นทางเขาคืออะไรพี่น้องเส้นทางเขาคือความดุร้ายเหมือนสัตว์น่ะสัตว์เนี่ยเวลาที่มันหิวเนี่ยมันยังไงมันก็ต้องหากินยังไงก็ต้องลุยแต่มนุษย์เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาให้แยกเราออกจากสัตว์ให้ได้ด้วยการอะไรฮะด้วยการช่วยเหลือกันคือสัตว์เนี่ยมันคิดไม่ได้หรอกไม่มีหรอกครับแมวจะไปฆ่าปลาทูมาแล้วแบ่งให้แมวอีกตัวนึงมันไม่มีนอกจากเราต้องคิดให้กับมันแต่มนุษย์เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราได้ให้คิดว่าเราต้องอยู่กันแบบมีเกียรติแต่ถ้าหากว่าเราปล่อยไปแล้วเนี่ยคนรวยไม่มามองดูแลคนจนไม่มีการแบ่งปันไม่มีการจ่ายซะกาตไม่มีการซะดะเกาะห์ให้กันและกันคนจนเวลาหลังชนฝาเมื่อไหร่เนี่ยมันก็อะไรฮะมีไม้ก็ใช้ไม้มีมีดก็ใช้มีดมีปืนก็ใช้ปืนคือหลังชนฝาแล้วมนุษย์ต้องกินแล้วถ้าหากว่าไม่ใช่ตัวเขาคนเดียวล่ะมีภรรยามีลูกหลานถามว่ามันยิ่งต้องหลังชนฝาเข้าไปใหญ่มั้ยคือหลายๆครั้งที่ผมไปเจอพี่น้องในเรือนจำเนี่ยนะคือบางคนบอกว่าผมไม่ได้อยากจะทำหรอกคือไม่ได้อยากจะทำอะไรที่มันไม่ดีหรอกแต่พอเวลาที่มันไม่มีจริงๆเนี่ยเขาบอกว่ามันก็ต้องไปถ้าถามว่าอิสลามเนี่ยพอเวลาที่เรามีอิสลามพี่น้องอะเวลาที่เราได้เห็นอิสลามเนี่ยหรือว่าในการเรียนการสอนของเราเนี่ยมีทีวีอยู่ตั้ง4ช่องจะครบ4แล้วนะหายไป1แล้วเดี๋ยวจะมาครบ4ละมีทีวีเนี่ยแล้วถามว่าทีวีแต่ละช่องเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่ล้านกว่ามั้ยฮะใช่มั้ยฮะแสดงว่า4ช่องเนี่ยต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า6ล้านแล้วบางช่องเนี่ยเงินบริจาค 100% แสดงว่ากำลังการบริจาคของมุสลิมเราเนี่ยไม่ธรรมดานะคือไม่ธรรมดานะผมว่าเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากเป็นอาชีพน่าประทับใจมากนะว่าแสดงว่ามุสลิมเราเนี่ยมีคนรวยเยอะเพราะฉะนั้นเงินซะกาตมีเยอะมุสลิมจะต้องมีการดูแลซึ่งกันและกันได้อย่างดีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีการเตือนกันมีการเอาหลักการอิสลามมาใช้ซึ่งกันและกันเนี่ยคือแน่นอนในอิสลามของเราเนี่ยจะมีแต่ความสวยงามที่ออกมาให้เราได้เห็นหรือออกมาให้ต่างศาสนิกได้เห็นพี่น้องอ่ะ
อิสลามเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยดะวะอยู่ในนครมักกะห์และมะดีนะห์นะพอท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยอิสลามเนี่ยอยู่ที่มักกะห์มะดีนะห์แล้วก็ตออิฟแล้วก็ในละแวกใกล้เคียงนั่นเองส่วนที่เหลือเนี่ยคือคนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขัดเกลาพวกเขาแล้วเขาก็แผ่ขยายอาณาจักรอิสลามออกไปเขาแผ่ด้วยกับอะไรฮะพี่น้องเราลองมามองลองวาดภาพมองภาพโดยรวมของประวัติศาสตร์ของเรานะคือเราจะเห็นความสวยงามของอิสลามนะพี่น้องถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยภาษาอาหรับใช้อยู่ที่ไหนภาษาอาหรับเนี่ยใช้อยู่แค่นครมักกะมะดีนะห์ในแถบดินแดนฮิญาซ์ในแถบดินแดนคาบสมุทรอาหรับตอนกลางเองแล้วก็พอเวลาในยุคของราชวงศ์เดาละอุมัยยะเดาละอับบาสียะในราชวงศ์ออตโตมันรู้ในเดาละอุมัยยะเดาละอับบาสีในเดาละอุมัยยะมีการพยายามที่จะให้เมืองที่เขาไปยึดได้เนี่ยใช้ภาษาอาหรับเพราะนั้นจอร์แดนไม่ใช่ประเทศที่ใช้ภาษาอาหรับมาก่อนดินแดนแถบซีเรียเนี่ยจอร์แดนเลบานอนซีเรียอิรักไม่ใช่ดินแดนที่ใช้ภาษาอาหรับมาก่อนนะพี่น้องแต่ด้วยการขยายอาณาจักรอิสลามของบรรดาซอฮาบะห์และบรรดาตาบีอีนเนี่ยเขาได้พยายามที่บรรดากษัตริย์เหล่านั้นเนี่ยได้พยายามที่จะให้ดินแดนเหล่านั้นเนี่ยใช้ภาษาอาหรับอียิปต์เนี่ยแอฟริกานะพี่น้องไม่ได้ใช้ภาษาอาหรับมาแต่เดิมนะแต่ได้มีการพยายามที่จะส่งภาษาอาหรับไปให้เขาใช้ซูดานตูนิเซียไปจนกระทั่งว่าแอลจีเรียโมร็อกโกจนสุดดินแดนทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยสุดมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ภาษาอาหรับมาแต่เดิมนะแต่ถามว่าภาษาอาหรับเนี่ยพุ่งไปหาเขาได้อย่างไรถ้าไม่ใช่ความสวยงามของอิสลามที่อิสลามไปนะพี่น้องสังเกตนะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยกลายเป็นคนใช้ภาษาอาหรับแล้วสีผิวเขาเปลี่ยนไหมพี่น้องสีผิวไม่เปลี่ยนสีผิวคือผิวนั้นเลยวันนี้เรามองดูคนที่เคยเห็นชาวอาหรับนะคุกกี้กับชาวอาหรับนะคือจะมองออกเลยว่าถ้าหน้าแบบนี้เนี่ยคืออียิปต์ท่าหน้าแบบนี้ในซีเรียเหมือนอย่างที่เรามองออกเนี่ยว่าท่าหน้าแบบนี้เนี่ยลาวแบบนี้เนี่ยพม่าแบบนี้เนี่ยกัมพูชาแบบนี้เนี่ยไทยแบบนี้เนี่ยคือเวียดนามแบบนี้เนี่ยคือมาเลเซียแบบนี้อินโดเรามองกันออกเพราะนั้นคนที่ได้คุกคีกับชาวอาหรับเนี่ยจะมองออกเลยว่าท่าหน้าอย่างนี้เนี่ยตุรกีท่าหน้าแบบนี้เนี่ยซูดานขาวๆนะซูดานขาวไหมซูดานผมเคยเจอเพื่อนซูดานอยู่ทีนึงผมถามเขาว่าคนจีนป่ะคุณมันทำหน้างงมันคิดได้ไงคนจีนดำๆขนาดนี้เพราะนั้นผิวของเขาเนี่ยอยู่เหมือนเดิมทุกประการแสดงว่าอะไรฮะอิสลามเนี่ยไปแต่ศาสนานะพี่น้องแล้วก็ไปด่าว่าให้คนที่นั่นเนี่ยคนเผ่าพันธุ์นั้นเนี่ยรับอิสลามซึ่งต่างกับอเมริกานะต่างกับอเมริกานะเพราะอเมริกาเนี่ยเดิมๆเนี่ยเดี๋ยวพูดเบาๆอเมริกาเนี่ยเดิมๆเนี่ยคนที่นั่นเนี่ยคือพวกอินเดียนแดงใช่ไหมเขาไปอยู่ก่อนแล้วก็ชาวยุโรปเนี่ยก็นั่งเรือไปสาวะโคลัมบัสป่ะบางใช่ไหมโคลัมบัสใช่ไหมนั่งเรือไปจนไปเจอชายฝั่งแล้วก็เข้าไปแล้วก็พาพวกไปจนไปขับไล่เขาไปยึดดินแดนเขาไปอะไรเขาจนเป็นปัญหาเป็นอะไรมาเพื่อนต้องสังเกตไหมว่าเวลาที่เราคุยเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยไม่มีชื่ออเมริกาแต่วันนี้อเมริกาดังมากเพราะนั้นอเมริกาเนี่ยเราจะทำให้เขาเงียบได้นะคุยประวัติศาสตร์กับมันเล่าประวัติศาสตร์กับมันมันไม่มีประวัติมันก็เลยพยายามที่จะปัจจุบันนี้เนี่ยพยายามที่จะครอบงำพยายามที่จะทำปั่นโลกทั้งโลกให้มันเดินตามเส้นของเขาให้ได้ว่าประวัติศาสตร์เขาไม่มีเพราะเขาไปแย่งดินแดนคนอื่นเข้ามาแต่อิสลามแหละพี่น้องไปยันโมร็อกโกยันแอลจีเรียยาซาเอ็ดเนี่ยคนที่นั่นก็คือคนที่ผิวแบบนั้นแหละคนพื้นเพตรงนั้นแหละแสดงว่าอิสลามเนี่ยไปด้วยกับวัฒนธรรมอิสลามแล้วถ้าถามว่าศาสนาอิสลามไม่ใช่ศาสนาที่เหมาะกับมนุษยชนเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยเขาจะรับอิสลามกันไหมเพราะถ้าเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์นะในเรื่องของความขัดแย้งกันที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ปกครองต่างๆของอิสลามแม้ทั้งของอิสลามนะเวลาที่มีการยึดเมืองคืนไปขึ้นมายกตัวอย่างเช่นเอาแค่เบื้องต้นยังไม่ต้องไปไกลแค่ในตอนเดาละมูยะได้เริ่มขยายอำนาจแรกๆนี่เขาขยายอำนาจออกไปเนี่ยแล้วก็ในยุคของที่หลังจากมูอาวิยะคนแรกนะฮะ
แล้วก็ยะซีดที่เป็นลูกชายแล้วก็ลูกชายของอุอิยะขึ้นเป็นคอลีฟะห์ต่อเป็นได้3เดือนแล้วเขาก็ป่วยแล้วเขาก็ตายคนนี้ไม่ค่อยชอบตำแหน่งเท่าไหร่คือหลังจากนั้นเนี่ยมีปัญหาระหว่างมารวานบินฮากัมกับซุลอบินซุเบรมารวานบินฮากัมเนี่ยเป็นคนที่มาจากเชื้อสายของมุอาวิยะเชื้อสายของดาวละอุมุอิยะแต่อับดุลลอฮ์บินซุเบรเนี่ยเป็นคนที่อะไรฮะมีคนดันให้เขาขึ้นเป็นคอลีฟะห์แล้วเขาก็สามารถขยายอาณาจักรออกไปสามารถยึดพื้นที่ได้หมดเลยเมื่อก่อนอิสลามเนี่ยอยู่ที่นะในดินแดนชามชามเนี่ยก็คืออะไรจอร์แดนเลบานอนปาเลสไตน์แล้วก็ซีเรียอิรักกูฟาบัสรอแล้วก็อียิปต์อับดุลลอฮ์บินซุเบรเนี่ยสามารถที่จะยึดดินแดนได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ส่งคนไปปกครองในดินแดนต่างๆเหล่านั้นและมารวานบินฮากัมยังสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ในพื้นที่ที่เดียวคือที่จอร์แดนในจุดเดียวจุดของจอร์แดนจุดเดียวทั้งที่ในทุกจุดเนี่ยเป็นของอับดุลลอฮ์บินซุเบรหมดแล้วแต่มารวานบินฮากัมสามารถที่จะกู้ดินแดนทั้งหมดกลับคืนมาได้จากอับดุลลอฮ์บินซุเบรนอกจากดินแดนที่มักกะมะดีนะห์แล้วก็อิรักเนี่ยลูกชายเข้ามากู้คืนได้เพราะอะไรครับพี่น้องเพราะว่าเดิมๆเนี่ยคนที่ดินแดนชามเนี่ยคือคนของดาวละอุมุวียะพอมารวานจะตีคืนเนี่ยตีได้ทีละเมืองทีละเมืองเวลาเข้าไปเนี่ยเจ้าเมืองที่อับดุลลอฮ์บินซุเบรส่งไปปกครองเนี่ยเป็นไงฮะนี้พอรู้ว่าคนในนั้นเนี่ยไม่ใช่คนของเราพอเวลามารวานกลับมาจะมาตีคืนเนี่ยเขารู้ว่ายังไงคนในนั้นไม่ช่วยเราเนี่ยหนีออกหนีกลับจนมารวานมีกรรมสามารถตีดินแดนชามได้ทั้งหมดตีอียิปต์ได้ทั้งหมดแล้วก็ลูกชายเขามาตีอิรักได้อับดุลลอฮ์บินซุเบรสุดท้ายเหลือแค่มักกะกับมะดีนะห์และท้ายสุดเหลือที่มักกะแล้วก็เสียชีวิตในนครมักกะอันนี้คือตัวอย่างของการที่อะไรฮะคนในพื้นที่นั้นเนี่ยเขามีความจริงจังกับการเป็นเผ่าพันธุ์เดิมของเขาแต่ในการขยายอาณาจักรของอิสลามที่ขยายออกไปเนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ว่าอิสลามเนี่ยเอาอิสรภาพไปให้เขาผมว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวมันจะเย็นไหมครับอาณาจักรมองโกลที่บางเขาถามนะคร่าวๆนะพี่น้องมองโกลเนี่ยก็คือคนที่เป็นลูกหลานของเจงกิสข่านนะที่เราเคยได้ยินเขาเจงกิสข่านเนี่ยเป็นคนที่รบไม่ค่อยแพ้หรอกนะจะว่ารบไม่เคยแพ้เลยก็ว่าได้นะความที่มันเก่งนะอัลลอฮ์ตาลานะความประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะและพอเวลาที่เขามาชนะอิสลามได้นะพี่น้องแค่30 ปีลูกหลานเจงกิสข่านทั้งตระกูลรับอิสลามหมดเลยแล้วอาณาจักรที่เขาแผ่กระจายออกไปเนี่ยรับอิสลามหมดเลยเราจะเห็นว่าพวกอุยกูเนี่ยพวกตุรกีเนี่ยพี่น้องอะตุรกีเนี่ยหรือว่าพวกอุยกูเนี่ยหน้าไปทางไหนคือหน้าไปทางจีนไปทางพวกเจงกิสข่านนั่นน่ะเพราะฉะนั้นพวกคนเหล่านี้เนี่ยเขามาแล้วเขาพอเวลาเขามายึดได้เนี่ยความประสงค์ของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยรับอิสลามกันทั้งหมดเลยแล้วดินแดนที่เขาได้ยึดได้ต่างๆเนี่ยเขาก็พากันดะวะให้มีการเข้ารับอิสลามเพราะนั้นอิสลามแผ่ขยายไปเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาอย่างตัวอย่างของพวกมองโกลเนี่ยเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นถึงอะไรฮะพอเวลาที่มันชนะอิสลามก็จริงแต่เวลามันเห็นความสวยงามของอิสลามเนี่ยมันก็รับอิสลามแล้วมันก็เป็นหนึ่งในคนที่มีบทบาทในการเผยแพร่อิสลามในยุคนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะอิสลามเนี่ยมาด้วยกับหลักการที่เหมาะกับมนุษย์เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราจึงต้องเอาใจใส่กับหลักการอิสลามใครที่ต้องการสิทธิเสรีภาพอย่างจริงๆเนี่ยต้องเอาใจใส่กับคำสอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วให้เรารู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกว่าอินนัลลอฮะฟะรอฎะฟะรออิฎฟะลาตุฎอยอฮาแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยพระองค์ได้วางบทบัญญัติสิ่งที่เป็นฟัรฎูมาเพราะฉะนั้นพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้ละเลยสิ่งที่เป็นฟัรฎูวะฮัดดะฮุดูดันฟะลาตะตะดูฮาและอัลเลาะห์ตะอาลาได้วางเขตห่วงห้ามเจ้าอย่าเกินเขตไปอะลาอินนะกุลลิมะลิกินไฮมาอะลาอินนะไฮมันลอยมะฮาริมุกษัตริย์ทุกคนเนี่ยจะมีเขตห่วงห้ามของเขาแล้วเขตห่วงห้ามของอัลเลาะห์ตะอาลาคือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ห้ามเอาไว้วะฮัรรอมะอัชยาฟะลาตันตะฮิกูฮาและพระองค์ได้ห้ามหลายๆสิ่งเจ้าก็อย่าละเมิดสิ่งต้องห้ามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพระองค์ก็ได้เงียบจากหลายๆสิ่งเป็นความเมตตาโดยที่อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้ลืม
จ้าก็อย่าไปค้นหาอย่าไปขุดคุ้ยมันออกมาเพราะฉะนั้นพี่น้องอะสิทธิเสรีภาพเนี่ยมันจึงพ่วงอยู่กับสังคมของเราเพราะนั้นคนที่บอกว่าเราต้องมีสิทธิเสรีภาพเราต้องปฏิบัติอะไรคือสิทธิเสรีภาพเนี่ยคือคำพูดที่มันดูสวยหรูแต่จริงๆแล้วมันแปลว่าอะไรฮะมันแปลว่าฉันอยากทำอะไรก็จะทำคือตะแบงเอาไว้ง่ายคือตัวใครตัวมันน่ะคนนี้ก็ทำแบบนั้นก็ทำแบบนี้ก็ทำแต่อิสลามมาแล้วก็วางรูปแบบให้เราเพื่ออะไรฮะเพื่อความเป็นหนึ่งแล้วอิสลามเป็นหนึ่งเดียวได้ด้วยกับการที่เขาเข้าใจหลักการอิสลามแล้วก็แผ่กระจายออกไปได้ถ้าเป็นหนึ่งไม่ได้นะพี่น้องไม่มีทางแผ่กระจายออกไปได้เราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของอิสลามนะเราจะเห็นความล่าช้าของการขยายอาณาจักรอิสลามเนี่ยเพราะอะไรฮะไม่ได้ปัญหาภายนอกนะแต่ปัญหาภายในความขัดแย้งภายในเนี่ยทำให้เราได้ขยายไปไหนไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยพี่น้องอยากจะให้เราเนี่ยได้รู้ว่าเราอยากจะขยายอาณาจักรอิสลามนะในวันเนี้ยและในวันนี้เนี่ยการขยายอาณาจักรอิสลามเนี่ยไม่ใช่เกี่ยวกับการถือดาบไม่ใช่การถือปืนแต่มันการถือความรู้ไปเผยแพร่กับพวกเขาจริงๆนะผมไม่มีนาฬิกานะพี่น้องหมดเท่าไหร่แล้วบ้างได้กี่นาทีฮะอีก5นาทีนะทำไมถามบางก็ไม่กล้าบอกผมดูแล้ว10ท่านนู้นมีใคร15มั้ยฮะประมูล นี่บอก5ท่านนู้นบอก10เอาสัก8นาทีแล้วกันนะมองทิปตีละครั้งด้วยนะ เพราะฉะนั้นในการขยายอาณาจักรอิสลามออกไปเนี่ยนำความสวยงามออกไปแล้วเราต้องขยายในวันนี้เนี่ยพี่น้องเราต้องขยายความสวยงามของอิสลามเราออกไปให้ได้ด้วยกับการเอาความรู้เนี่ยให้มันแผ่ขยายออกไปเพราะฉะนั้นอย่าให้ปัจจัยภายในเนี่ยมันทำให้อิสลามขยายออกไปช้าพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะในครั้งหนึ่งที่คือหลายครั้งเนี่ยที่ในมักกะฮ์มะดีนะห์เนี่ยมีมุนาฟิกใช่ไหมมุนาฟิกเนี่ยพวกหน้าไหว้หลังหลอกปากเนี่ยบอกว่าศรัทธาแต่ในใจของมันเนี่ยต้องการทำลายอิสลามข้างในซอฮาบะห์หลายท่านขออนุญาตท่านนบีบอกท่านนบีอนุมัติให้ฉันเถอะฉันจะฟันคอมันไอ้มุนาฟิกคนนี้เนี่ยแม้กระทั่งลูกชายของมุนาฟิกเองเนี่ยอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูลที่เป็นหัวหน้ามุนาฟิกเนี่ยลูกชายของเขาอับดุลลอฮ์บินอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซะลูลลูกชายเขาไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกท่านนบีว่าให้ท่านอนุมัติฉันคำเดียวฉันจะฟันคอพ่อของฉันเพราะเขาคือมุนาฟิกท่านนบีบอกว่าไงนะพี่น้องท่านนบีบอกว่าละบอกไม่ได้ต้องไปฟันคอไม่ได้ทั้งที่มุนาฟิกเนี่ยเลวกว่ากาเฟรอีกเพราะอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าอินนัลมุนาฟิกีนฟิดดัรกินอัสฟัลมินันนารแท้จริงคนมุนาฟิกหน้าไหว้หลังหลอกเนี่ยอยู่ในนรกชั้นต่ำสุดแสดงว่าเลวกว่ากาเฟกสวรรค์เนี่ยมีดารอจาตนะพี่น้องสวรรค์เนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆนรกเนี่ยมีดารอกาตลงมาเรื่อยๆและลงมาต่ำสุดคือพวกมุนาฟิกแต่พอเวลาที่มีคนขออนุญาตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอฟันคอที่บอกไม่ได้ลายุตฮัดดะซุนนาสอันนะมุฮัมมัดันกอตะละอัศฮาบะอย่าให้คนมาพูดได้ว่าคือคนต้องไม่มาพูดกันนะมุฮัมมัดฆ่าพวกตัวเองเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นบทเรียนให้เราได้รู้ว่าท่านนบีเนี่ยเอาใจใส่กับภาพลักษณ์ของอิสลามที่มันจะออกไปข้างนอกจึงเป็นหน้าที่ของเรานะพี่น้องในวันนี้โดยเฉพาะการเผยแผ่อิสลามของเราเนี่ยตรงนี้เนี่ยบ่งบอกให้เรารู้ว่าท่านนบีเนี่ยไม่ได้เอาใจใส่กับการเผยแผ่อิสลามด้วยกับคมดาบนะแต่ท่านนบีเอาใจใส่กับการขยายอาณาจักรอิสลามด้วยกับภาพลักษณ์คือคนที่บอกว่าอิสลามเผยแพร่ได้กับคมดาบเนี่ยเขาคือคนที่หลอกตัวเองทั้งที่เขารู้ดีว่าอิสลามไม่ไปด้วยคมดาบถามว่าถ้าไปได้กับคมดาบเนี่ยเผ่าพันธุ์สีผิวของคนที่อิสลามไปถึงมันต้องเปลี่ยนจากซูดานผิวดำต้องเปลี่ยนเป็นผิวซาอุดีเป็นผิวชาวมักกะห์มะดีนะห์เป็นผิวชาวอาหรับจากพวกโมร็อกโกพวกแอลจีเรียพวกซีเรียที่เป็นผิวขาวต่างๆเนี่ยมันต้องเปลี่ยนมาเป็นผิวของชาวอาหรับผิวแดงๆไม่ใช่ขาวไม่ใช่ดำแต่ว่าอิสลามไปเนี่ยไปได้กับภาพลักษณ์ที่สวยงามแล้วเวลาที่มีการบุกออกไปเนี่ยพี่น้องอะถือดาบไปออกรบก็จริงแต่ให้เขาเลือกพอเวลาไปถึงแล้วเนี่ยส่งสารไปส่งจดหมายไปคุณรับอิสลามถ้าไม่รับคุณจ่ายยิซยะห์ยิซยะห์การจ่ายสวยจ่ายค่าคุ้มครองว่าจะอยู่ในเมืองนี้อย่างสันติด้วยกับการยอมรับในกฎเกณฑ์ของอิสลามแล้วหลายๆเมืองก็ยอมแบบนี้พอยอมไปยอมมาเห็นความสวยงามของอิสลามที่ไม่มีการกดขี่สิทธิเสรีภาพกันรับอิสลามกันทั้งเมือง
แล้วนั่นคือสาเหตุที่ทำให้คนรับอิสลามกันแต่ถ้าหากว่าอิสลามมีแต่การถือดาบไปฟันอย่างเดียวเลยพี่น้องถามันจะไปถึงไหนไปไม่ถึงไหนหรอกเพราะนั้นในยุคนั้นเนี่ยอิสลามของเราเนี่ยไปด้วยกับการอะไรฮะด้วยการถือดาบไปแต่ดาบนั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ขึ้นไปแต่สิ่งที่ทำให้คนรับอิสลามเนี่ยมันคือความสวยงามของอิสลามเพราะวันนี้เนี่ยเราถืออะไรฮะพี่น้องเราถือความรู้อย่าให้ความรู้ของเราเนี่ยมันเป็นดาบไปฟันคนอื่นจนคนอื่นไม่กล้ารับอิสลามแต่ให้ความรู้ของเราเนี่ยถ่ายทอดไปหาคนอื่นแล้วให้คนอื่นเนี่ยอยากจะรับอิสลามท่านเนี่ยอย่าให้คนมาพูดได้ว่ามุฮัมมัดฆ่าพวกตัวเองเพราะนั้นเราเนี่ยอย่าให้คนมาพูดได้ว่าเราเนี่ยมาว่าพวกตัวเองเราเนี่ยตำหนิกันเองเราเนี่ยทะเลาะกันเองเพราะฉะนั้นสิทธิเสรีภาพถ้าเราต้องการให้เราแสวงหาสิทธิเสรีภาพที่มาจากหลักการอิสลามเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยได้ยกเกียรติเรายกเกียรติการเป็นมนุษย์ของเราวะลากัดกะรอมนาบะนีอาดัมเราได้ยกเกียรติบะนีอาดัมยกเกียรติลูกหลานของบะนีอาดัมเพราะนั้นมนุษย์ทั้งหมดอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงยกเกียรติและอัลเลาะห์ตะอาลาได้ยกเกียรติบรรดาผู้ที่มีศรัทธายัรฟะอิลลาฮุลละดีนะอามะนูมินกุมอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงยกระดับบรรดาผู้ที่มีศรัทธากับของบรรดาพวกเจ้าวัลละดีนะอูตุลอิลมะดะเราะญาตและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ทรงยกเกียรติบรรดาผู้ที่มีความรู้เป็นระดับขั้นขึ้นไปตอนนี้ให้เรารู้อะไรฮะให้เรารู้ว่าเป็นผู้มีศรัทธาเราก็มีเกียรติมาระดับหนึ่งแล้วเป็นผู้ที่มีความรู้เนี่ยมีเกียรติขึ้นไปอีกระดับหนึ่งและอัลเลาะห์ตะอาลาได้วางขอบเขตเอาไว้ติลกะฮูดูดุลลอฮ์ฟะลาตะอ์ตะดูฮานี่คือขอบเขตของอัลเลาะห์ตะอาลาอย่าล้ำเขตวะมัยยะตะอัดดะฮูดูดัลลอฮ์ฟะกอดซอลมะนัฟซะแล้วใครก็ตามที่ได้ล้ำเขตเกินเขตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยแสดงว่าเขาอาธรรมกับตัวเองเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าสิทธิเสรีภาพของเราเนี่ยเราอยากทำตามที่เราต้องการตามใจเราโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นปัจจุบันเนี่ยอยากจะทำอะไรก็ทำให้เรารู้ว่าอะไรก็ตามที่เราทำแล้วเราคิดเป็นเสรีภาพของเราเนี่ยแล้วเราละเมิดสิทธิของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละเมิดขอบเขตของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยให้รู้ว่าเรากำลังอาธรรมกับตัวของพวกเราเองเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ละเมิดขอบเขตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาทรงสัญญาว่าเขาจะได้สวรรค์ที่พระองค์ได้บอกว่าติลกะฮูดูดุลลอฮ์อันนี้เนี่ยคือขอบเขตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องอ่ะเสรีภาพอยู่บนขอบเขตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะเดินตามเสรีภาพคือการเดินตามหลักการอิสลามของเราติลกะฮูดูดุลลอฮ์นี่คือขอบเขตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมัยยุติอิลลาฮะวะรอซูละแล้วใครก็ตามที่ได้เชื่อฟังอัลเลาะห์แล้วเชื่อฟังรอซูลปฏิบัติตามอัลเลาะห์และปฏิบัติตามรสนของพระองค์ยุดคิลฮูจันนาตินตะจรีมินตะติฮัลอันฮารอัลลอฮฺตาลาจะให้เขาได้เข้าสวงสวรรค์ที่มีทานน้ำหลายๆสายไหลผ่านคอลีดีนาฟีฮาจะอยู่ในสวรรค์นั้นตลอดกาลวะดาลิกัลฟาวซุลอะซีมแล้วนั้นอันนี้เนี่ยคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่วะมัยยะซิลลาฮะวะรอซูละแล้วใครที่ฝ่าฝืนอัลลอฮฺและฝ่าฝืนรสนของพระองค์วะยะตะอัดดะฮุดูดะแล้วก็ได้ล้ำเขตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำเกินเขตห่วงห้ามที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ห้ามไว้ยูดะคิลฮูจันนายูดะคิลฮูนารอนอัลลอฮฺตะอาลาจะให้เขาได้เข้านรกวะยะตะอัดดะฮูดูดะฮูยูดะคิลฮูดะยูดะคิลฮูนารออัลลอฮฺตะอาลาจะให้เขาได้เข้านรกคอลีดันฟีฮาอยู่ในนรกตลอดกาลวะละฮูอาซาบุมมูฮีนแล้วเขาจะได้รับการอะไรฮะการลงโทษที่แสนต่ำต้อยเพราะนั้นพี่น้องขอบเขตที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางมานี่แหละคือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาให้เรานำมาสู่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นอย่าไปแสวงหาสิทธิเสรีภาพในสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อิสลามอย่าเอาความรู้สึกของเราเนี่ยนำหน้าหลักฐานแต่ให้เอาหลักฐานเนี่ยนำหน้าความรู้สึกของเราอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าหลักฐานบทไหนก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันไม่เข้ากับสติปัญญาของเราให้เราตำหนิสติปัญญาของเราอย่าตำหนิหลักฐานตำหนิตัวเราว่าเราเข้าไม่ถึงอย่าตำหนิหลักฐานและปฏิบัติตามอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการที่เรายอมรับกฎเกณฑ์ของอัลเลาะห์แล้วด้วยการที่เราอยากจะได้ผลตอบแทนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางไว้กับเราก็ขอให้เรานั้นเป็นหนึ่งในบุคคลที่เข้าใจหลักการอิสลามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วขอให้เราเป็นหนึ่งในคนที่ยืนหยัดในหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอย่าให้วาทกรรมต่างๆมันมาพาเราหลงออกจากหลักการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายก็ขอให้พวกเรานั้นได้ไปรวมกันนะอยู่ในสวรรค์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมไว้ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเวลาที่เราจะขอสวรรค์ของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยให้เราได้ขอชั้นฟิรดาวส์ขอสวรรค์ฟิรดาวส์ฟินนะฮาอะลันญันนะเอาซะตันญันนะ
พราะฟิรดาวส์เนี่ยเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดก็ขอให้เรานั้นได้รับความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอยู่ในสวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้คงฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะวะญะซากุมุลลอฮุคอยรอนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอห์บีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์